พูดถึงกระแสข่าวเมื่อสักครู่ตอนที่พูดถึงท่านนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ะ่ะที่บอกจะมีการปรับพักร่วมรัฐบาลเขี่ยพักพลังประชารัฐพ้นจากพักร่วมรัฐบาลถามว่ากระแสข่าวนี้มีมานานหรือ,อยังมีมานานแล้วใช่ไหมมีมานานแล้ว<อ>นะคะแต่ ทุกครั้งที่มีข่าวนี้คนในรัฐบาลก็ยืนยันว่าเสถียรภาพแน่นไม่เคยคุยไม่ปราบพลเมองไม่มีปรับยายมีปรับบางตำแหน่งที่คนตาหลืองกันเองออคือกระแสข่าวเนี่ยมาแบบนี้ตลอดถ้าเกิดพลังประชารัฐหลุดไปหรือว่าอลุงหลุดไปจะมีพักที่เข้ามาเสียบแทนนั่นคือพักประชาธิปัตย์กลับมาอีกแล้วหรอสมการนี้โมเดลนี้ของพคร่วมรัฐบาลเราได้ยินมาโดยตลอดท่านผู้ชมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีจังหวะยังไม่มีโอกาสจะ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าไปถามประชาธิปัตย์เขาก็ยืนยันว่าณนะเวลานั้นที่ให้สัมภาษณ์เขายังเป็นฝ่ายค้านณเ,เวลานี้ณนะนะเวลานี้ไม่รู้ณนะเวลานั้นณเวลานี้เขาก็ยังเป็นฝ่ายค้านแต่จะมีจังหวะไหนที่อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนดึงเข้าดึงออกพักรุ่งรัฐบาล เดือนนี้แหละฮะถ้าผู้ชมสิงหาคมนี้แหละเพราะว่ามีอีเวนต์การเมืองเกิดขึ้นเยอะไงทั้งอักดีก้าวไกลเสร็จแล้วแล้วก็คดีท่านนายก14สิงหาแล้วก็จะได้รู้ชัดๆว่าคุณเศรษฐาหลุดไม่หลุดจากตําแหน่งแล้วก็22สิงหาเนี่ยคุณทักษิณก็น่าจะมีการพ้นโทษแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเต็มตัวก็เลยมีกระแสข่าวเข้ามาล่าสุดนะฮะถ้าผู้ชมว่านี่แหละฮะพอคุณทักษิณเข้ามามีบทบาททางการเมืองเต็มตัวเมื่อไหร่ สิ่งแรกที่จะปรับเร็วเลยก็คือปรับคลอร์มบวกกับการปรับพักร่วมนี่แหละวมอเพิ่งปรับไปไม่ใช่เหรอนี่ยวนจะเร็วเลยพอปรับพักร่วมะกำลังคิดต่อที่คุณปริงเกินมาเมื่อกี้แล้ว คุณทักษิณเข้ามามีบทบาทเต็มตัวแล้วถ้าในอนาคตประชาธิปัตย์มาร่วมงานกับรัฐบาลได้อะเมื่อก่อนคุณทักษิณกับประชาธิปัตย์เลยนะโอ้อมันเส้นขนานมากๆมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่ต้องอธิบายประชาชน <ฮะ S 1> ถ้าเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาจริงๆ <ฮะ S 1> ซึ่งณวันนี้ยังไม่เกิดแต่ถามว่ากระแสข่าวนี้เี่เรามั่นใจขนาดไหนที่เดชทีวีตรวจสอบมา <ฮะ S 1> เราไปตรวจสอบกับแหล่งข่าวระดับสูงมาก ที่เชื่อถือได้สูง,สงปิดไม่ใช่สูงอย่างเดียวนะแหล่งข่าวระดับสูงมากที่เชื่อถือได้เพราะเป็นตัวกลางเชื่อมอํานาจเก่ากับอนุรักษ์นิยมใหม่คือเชื่อมเครือข่ายลุงตู่กับเครือข่ายในายใหญ่นั่นแหละก็คือจะมีการปรับครอบอแบบสายฟ้าแลบอ่ะที่ตะกี้คุณพักการันถามเลยเร็วเร็วมากเลยนะเนี่ยฮะก็คือเขามั่นอกมั่นใจไงว่า14สิงหาเนี่ยเป็นข่าวดีสําหรับคุณเศรษฐางานนี้จะมีการเขี่ยลุงออกจากคอรอบ ลุงที่ว่านี้เนี่ยก็คือตัวแทนลุงแล้วไปกดดันลุงพี่ใหญ่ให้หมดบทบาทในรัฐบาลเป้าหมายคือเก้าอี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ก็คาดเหมือนกันว่าลุงก็คงไม่อยู่เฉยๆยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีข่าวมีข่าวออกมาเยอะซะด้วยก็อาจจะแก้เกมไหมด้วยการถอนตัวหรือวัดพลังยกสสกลุ่มตัวเองออกเลิกหนุนรัฐบาลแต่ ฟังในใหญ่เนี่ยว่ากันว่าต่อสายประชาธิปัตย์ไว้ก่อนแล้วและถ้าปรับคอรอมอรอบนี้ดึงเข้าเลยเออแล้วถ้าเกิดเรียบร้อยจริงเนี่ยอาจจะมีชื่อคนนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเสียต่อหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มานั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวเลขาพัก<อ>นายกชายคุณ<อ>เดียนอินขาวทองด้วยแต่เสียต่อเคยบอกจะวางมือวางมือก่อนหน้านี้ทําไม่ได้สอสอ เนั่นสิเพราะฉะนั้นงานนี้เสียต่ออาจจะต้องตอบคําถามจากผู้สื่อข่าวพอสมควรนะคงจะมีหลายสื่อหลายสํานักเนี่ยไปเอาภาพวันนั้นมาเพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์ออกสื่อเลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะที่บอกประกาศท่านประกาศไว้เลยเอออาจจะไปเอาภาพเก่ามาเปิดไงแล้วก็คงจะถามท่านว่านี่ทำไมถึงไม่ไม่เหมือนกับวันนั้นที่บอกว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเพราะว่านอกจากจะเป็นหัวหน้าพักแล้ว ยังอาจจะไปมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเพื่อไทยด้วยอาจจะต้องตอบคําถามหลายเด่งกันนิดหนึ่งประชาธิปัต์เองก็ยังคงมีแม่ยกอยู่ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยก็มีเขาเป็นความจริงเพราะว่าถ้ายังจํากันได้สัปดาห์ที่ผ่านมามีการทําโพลของ l Li t o ท t y อะ่ะแล้วชื่อใครติดอันดับบ้างมีชื่อเสียต่อด้วยนะติดอันดับ3ท่านนายกเศรษฐาติดอันดับหนึ่งใช่ไหมใะ เสียตอติดอันดับ3ของนักการเมืองที่มีบทบาทผลงานโดดเด่นถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะคือหลายคนเอ๊ะอาจจะคาดไม่ถึงว่าชื่อเสียต่อจะมาเป็นที่3เนี่ยนะฮะก็เลยเอ๊ะเป็นอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะเหมือนกับว่าแต่งตัวก่อนเข้ารับตำแหน่งตัว,ตวรออ่าเหมือนแต่งตัวก่อนเข้ารับตําแหน่งสําคัญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจับตาเลยท่านผู้ชมเดือนสิงหาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นอาจจะมีการปรับคอรมอแบบ สายฟ้าแลบขึ้นได้ฮะนี้ไปดูบทวิเคราะห์ลงลึกไปกว่านั้นไหมครับคุณผู้ชมฮะข่าวในตรงกันที่รายงานกันไปว่าจะมีการปรับน้องลุงพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกดดันลุงป้อมแต่ดึงพักพลังประชารัฐในสายผู้กองในเอาไว้นะย้ำนะฮะเป็นบทวิเคราะห์ทางการเมืองเท่านั้นนะฮะพักพลังประชารัฐมีสอสอสคน ข่าวว่าฝั่งผู้กองมี25บวกๆนะฮะบ้างก็ระบุตัวเลขตรงๆเนี่ยไว้27คนที่เหลือเป็นสายลุงป้อมบ้านป่าอ๋อนี่คือแบ่งพักแบ่งไปเลยเนี่ยนะผลทางการเมืองหากปรับน้องอลุงผู้น้องซึ่งก็คือลุงปอใช่ไหมชรวัตออกจากตําแหน่งฝั่งลุงบ้านป่าย่อมไม่พอใจและต้องต่งสสสายตัวเองเนี่ยไม่ให้โหวตดุนรัฐบาลเสียงรัฐบาลก็จะหายไปกว่า10กว่าเสียงนะฮะ ทีมพื่อไทยจึงประสานดึงพรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแทนโดยเป็นพรักประชาธิปัตย์กลุ่ม21เสียงไม่รวมสายปูชนียะบุคคลนะ่กำลังจะถามพอดีว่าประชาธิปัตย์สอสอเขา25ไม่ใช่เหรอไม่รวมอันนี้คือ21สเสียงไ, <ป S 1> ไม่รวมลุงชวนหนึ่งคุณบัญญัติสองคุณจุลินสามและก็คุณสันเพชรบ,บุญญามณีสี่เ,เ,เนี่ยนะ,ะประชาธิปัตย์มี25สอส,อสอจะหันไปสนับสนุนรัฐบาล21คนได้สองเก้าอี e ้นะฮะคือหนึ่งว่าการหนึ่งช่วย โดยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอาจจะได้รองนายกควบด้วยก็คือแทนตำแหน่งลุงป๊อตนั่นแหละและผู้ที่จะเข้ามานั่งกเก้าอี้ตัวนี้ก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน<ะ>แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคประชาธิปัตย์เผยล่าสุดกับเนชั่นทีวีฮะบอกว่าแกนนาพรรคประชาธิปัตย์มีการพูดคุยกับแกนนํารัฐบาลจริงและทราบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังวันที่14สิงหาคมก็คือหลังทราบผลคดียุบพักก้าวไกลและสอยคดีนายกเศรษฐาทวีสินด้วยนะและหากพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลน่ะ พักเพื่อไทยจะต้องส่งเทียบเชิญมาก่อนและต้องเจราจาตกลงตําแหน่งกันให้เรียบร้อยไม่ใช่จูๆ่ๆจะเอาชื่อไปใส่ได้เลยนะทีนี้มาดูฝั่งพักร่วมรัฐบาลพักอื่นกันหน่อยได้สัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีพับที่แจ้งคือปรับเนี่ยคือรวมไทยสร้างชาตินะซึ่งปัจจุบันยังมีโคต้ารัฐมนตรีเนี่ยเหลืออีกหนึ่งเก้าอี้คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหลังจากที่คุณกฤษดาจีนาวิววจารณะใช่ไหมอดีตปัดกระทรวงการคลังเดี๋ยวลาออกไปแต่ตําแหน่งที่จะได้ใหม่คือ อาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยคลังนะอาจจะเป็นโคต้ารัฐมนตรีช่วยแทน ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้สองแนวทางนะคะก็คือการตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตามโผเดิมที่เคยเป็นข่าวค่ะแต่โผนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนก็คือโผเดิมจะมีการส่งบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพานิด์อดีตเลขาธิการสมชเข้าไปนั่งช่วยกลาโหมในเงื่อนไขที่ท่านนายกเศรษฐาจะไปนั่งควบว่าการกลาโหมแทนคุณสุทินคลังแสงหรือว่าบิ๊กทินนะคะแต่เมื่อคุณสุทินยังอยู่ต่อล่าสุดเ e ก้าอี้ก็ยังปึกเนื่องจาก ได้ใจกองทัพใครจะไปคิดว่ากุณออสุกินเก้าอี้แข็งขนาดนี้ถูกต้องค่ะฉะนั้นความจําเป็นของการมีตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นทหารก็ไม่น่าจะมีแล้วและแกนนําพักเพื่อไทยก็ไม่อยากให้มีด้วยฉะนั้นโคต้ารัฐมนตรีช่วยของรวมไทยสร้างชาติจึงน่าจะเป็นกระทรวงอื่นนะคะและหนึ่งในรายชื่อคน n d i d a t ตคือคุณเด็กธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งได้รับการหนุนจากลุงน้องเล็ก ลุงน้องเล็กที่พี่แดกคิดลุง<ม>น้อง <แก S 2> เล็กแต่เมื่อถึงเวลาปรับจริงๆก็อาจจะมีแกนนําสสบางกลุ่มบางสายเสนอชื่อคนดิเดตขึ้นมาแข่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสุราษฎร์กลุ่มชุมพรค่ะรวมไทยสร้างชาติเองยังมีแนวโน้มปรับครมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะคือว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะมีข่าวว่าเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันเลขาของพรรคกำลังเตรียมแต่งตัวเข้าไปนั่งแทนค่ะหลังพ้นพงหนามเรื่องคดีกปปสและคุณปุ้ยพิมพ์พัทราดำ รงตำแหน่งมาครบ1ปีพอดีอสำหรับเหตุผลของการปรับครมอรอบนี้ที่บอกจะมีการปรับใหญ่และปรับเร็วนะคะคุณผู้ชมได้รับการยืนยันจากแกนนำของเพื่อไทยว่าเกรงว่าสมการการเมืองจะเปลี่ยนหลังจากผ่านคดียุบก้าวไกลเพราะพักร่วมรัฐบาลหลายพักพยายามทั้งดึงทั้งดูดสสก้าวไกลที่แตกทับ ให้เข้าไปเสริมทัพของพรรคตัวเองหวังเพิ่มโคต้ารัฐมนตรีค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดสภาการเปลี่ยนเดี๋ยว ตัวเลขจํานวนสอสมาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวโคต้าเราต้องได้เพิ่มขึ้นนะอขอว่าการอีกหนึ่งได้ไหมอขอช่วยอีกหนึ่งได้ไหมก่อนที่ฝุ่นจะหายตลบเนี่ยยังไงก็ตามภายในเดือนนี้ก็เลยมีข่าวว่าอาจจะปรับคอรอมอก,กันเร็วแต่ที่ต้องจับตามากกว่าก็คือเรื่องพักร่วมรัฐบาลนี่แหละกลายเป็นว่าทั้งพลังประชารัฐทั้งประชาธิปัตย์อาจจะมีการดึงเข้าดึงออก ไม่ใช่ทั้งพักแต่เป็นบางกลุ่มบางกลุ่มเท่าทาง,งส่วนของทั้งสองพักนี้จับตาการเมืองสิงหาคมนี้ร้อนจริงๆ